ทนาพระสงฆ์ทั้งพระปกตตาจารย์หรืออาจารย์กรรมและพระกรรมละหะหรือว่าพระลูกกรรมได้เข้าสู่อาสนะของตนเองนะครับขณะนี้เวลา2:07 น.เราจะได้ขึ้นกรรมฐานสมาทานกรรมฐานโดยในวันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากท่านอาจารย์พระครูอาทรสมาธิวัดหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารพระวิปัสสนาจารย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวันนี้ท่านอาจารย์นั้นได้เมตตาเดินทางมาให้กรรมฐานแก่คณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และแนะนำการประพฤติปฏิบัตินะครับอาราธนาพระสงฆ์ทั้งพระอาจารย์กรรมและพระลูกกรรมหากทำภารกิจส่วนตนเสร็จเรียบร้อยแล้วที่อยู่ทางฝ่ายแผนกของน้ำปานะก็ดีหรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ก็ดีเมื่อได้ยินเสียงสัญญานี้ขอเข้าสู่ศาลาประชาสามัคคีนะครับพระครบหรือยังครับผมมัชชีไม่มีอาราธนาธรรมนะครับวันนี้ไม่มีนะครับมีแต่ขึ้นกรรมฐานนะครับผมพระครบหรือยังครับดูข้างๆใครยังไม่มาข้างๆใครไม่มายกมือครับนั้นครบนะครับครับทั้งหมดนั่งคุกเข่าครับกราบพระพุทธ3 ครั้งนะครับกราบ1กราบ2กราบ3กราบเจ้าคุณสุวรรณเมธีเจ้าวาดนะครับกราบ1กราบ2กราบ3กราบพระอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ครับตัวแทนนะครับพาน5นะครับขวามือสุดพาน5ดอกนะครับขวามือสุดครับยกเทิดไว้ระดับศีรษะครับน้อมจิตเข้ามาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระกรรมฐานแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับกล่าวนะโม3 จบพร้อมกัน
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมามิพุทธังคุณสาคารันตังนะมามิธรรมังมุนิลาชเทสิตังนะมามิสังฆังมุนิลาชสาวกังนะมามิกัมมฐานังนิพพานาธิคามุปปายังนะมามิกัมมฐานทายกาจริยังนิพพานมคุเทสกังสัพพังโทสังฆมันตุโนนำพานไปแตะโต๊ะหมู่ครับผมโต๊ะหมู่ครับเปิดสวิตช์ไฟครับผมเปิดสวิตช์ไฟตรงกลางครับเปิดสวิตช์ไฟครับทุกรูปกราบพระพุทธ3ครั้งนะครับกราบ1กราบ2กราบ3กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับต่อไปพานขอพระกรรมฐานนะครับประเคนพานอาจารย์ครับผมประเคนอาจารย์ครับประเคนครับผมครับตั้งใจกล่าวตามนะครับอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานอิมาหังอาจาริยะอัตตภาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานนิพพานัสสะเมพันเตสชิกัลนัฏฐายะกัมมาฐานังเทหิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานต่อไปอะหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าถึงสุข
ปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตนตลอดเทพบุตรเทพธิดาทุกองค์พระภิกษุสามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความลำบากขอให้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดอทุวังเมชีวิตตังชีวิตของเราไม่แน่นอนความตายของเราแน่นอนเราต้องตายแน่เพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเป็นโชคอันดีที่เราได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณโอกาสบัดนี้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายะเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานะสัญญินาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเหล่าพระสาวกทั้งหลายไปสู่พระนิพพานด้วยหนทางเส้นนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเจริญรอยตามพระองค์ท่านอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปติยารัตนตยังปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือมรรคผลนิพพานนี้ด้วยสัจจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยเทอญกราบพระอาจารย์3ครั้งครับกราบ1กราบ2กราบ3ผ่านต่อไปครับผ่านขมาครูบาอาจารย์นะครับยกเทิดไว้ระดับศีรษะทุกท่านน้อมจิตขมาครูบาอาจารย์นะครับกล่าวตามอาจาริเยปะมาเทนะทวารัตเยนะกะตังสัพพังอัปปราทังขมตุโนพันเตอะหังโวขมามิตุมเหหิปิเมขมิตะพังขมามะพันเตกราบพระอาจารย์พร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ครับนั่งพระเพียบนะครับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีต่อพระรัตนตรัยขอนอบน้อมบูชาคุณของพระเดชพระคุณ
หลวงปู่พระพรหมมงคลอัคคกรรมฐานาจริยะอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าสำนักเรียนวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตหัวหน้าโครงการศีล5ประจำภาคเหนืออดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองอดีตหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์หนเหนือขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสวรรณเมธีด็อกเตอร์ว่าที่รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองและพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ทั้งอาจารย์กรรมและปริวาสิกะทุกรูปทุกท่านขอความไพบูลย์งอกงามในพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดมีแต่เราท่านทั้งหลายแม่ชีโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนนิมนต์เชิญนั่งตามสบายวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่ได้มีการขึ้นพระกรรมฐานให้กับพระภิกษุผู้เข้าชำระศีลประพฤติปฏิบัติวุฒานาวิธีการที่เราครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายมาปฏิบัติเช่นนี้และทางวัดพระธาตุสีจอมทองก็จะมีกิจกรรมเช่นนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าได้ช่วยกันสงเคราะห์พระสงฆ์แต่เป็นการได้รักษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวด้วยการเข้าปริวาสกรรมอาจจะด้วยการต้องอาบัติโดยเป็นสภาพที่รู้สึกตัวหรือระลึกไม่ได้ก็ตามซึ่งนะว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักศีลเพราะว่าศีลเป็นคุณธรรมเบื้องต้นในการรองรับคุณธรรมชั้นสูงยิ่งขึ้นไปชีวิตคนเรานั้นมีประกอบสองส่วนคือกายกับใจถ้าเป็นธรรมะเนี่ยก็คือรูปธรรมกับนามธรรมส่วนตัวรูปธรรมร่างกายนั้นถามว่ามีคุณค่าไหมถ้าเราใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดคุณธรรมร่างกายนี้ก็มีคุณค่าแต่ถ้าไม่ในนำร่างกายนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยสำหรับตัวเองแต่มีคุณค่านะสำหรับผู้อื่นผู้อื่นนั้นคือผู้ประกอบการธุรกิจตลอดร่างกายของเราเป็นที่อาศัยหาเงินของผู้อื่นตลอดทั้งตัวอย่างเช่นพระเราจะปลงผมทีก็ต้องใช้มีดโกนโรงงานเขาทำมีดโกนเขาก็ได้เงินจากเราเราจะต้องสระผมจะต้องอาบน้ำถูสบู่ทั้งหลายเหล่านี้เขาก็ได้จากเราทั้งนั้น
นะจีวรที่เรานุ่งห่มนะเขาก็ผลิตขึ้นมาแต่นั้นสิ่งหนึ่งนะทั้งหลายนะแม้กระทั่งพานดอกไม้นะที่อยู่ตรงหน้านี่ถ้ามีธูปมีเทียนนะมีพานมีดอกไม้นะก็ที่มานะก็มากันคนละที่คนละทางนะมีผลิตพานโรงงานผลิตพานนะเขาก็ทำก็ได้เงินผลิตธูปผลิตเทียนนะก็ได้เอามาใช้นะเขาก็ได้เงินนะจากสิ่งนะที่เราจะต้องใช้ปัจจัยทั้งหลายอันนี้ก็นับว่านะถึงร่างกายของเรานะถ้าโดยจริงๆแล้วไม่มีคุณค่าแต่นะถ้าเราพูดถึงว่ามีใครมาขอซื้อแขนนะของเรา 50,000 สมมติเนาะใครขายบ้างไหมก็คงไม่มีใครนะที่จะขายนะอย่างนี้นะก็มีค่านะมีค่าโดยในลักษณะความเป็นเงินทองแต่นี้ในด้านนะจิตใจของเรานะอันนี้ก็คุณค่านะเหมือนกันซึ่งคุณค่าด้านจิตใจนั้นต้องเกิดจากการฝึกฝนอบรมด้วยนะธรรมะที่เป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตใจนะของเรามีความสะอาดนะมีความผ่องใสมีความบริสุทธิ์การเบื้องต้นนะที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะมาเข้าปริวัติกรรมก็เพื่อที่จะมานะชำระกายนะชำระใจชำระศีลของเรานะให้สุขความบริสุทธิ์การขึ้นกรรมฐานนะเป็นนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะที่ตั้งแต่เริ่มนะจัดงานปริวาสกรรมของวัดพระธาตุสีจอมทองนะปีแรกนะปีพุทธศักราช2538นะอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ยังทรงนะสมณศักดิ์ที่พระสุพรหมยานเถระท่านหลวงปู่ท่านมาพิจารณานะว่าพระสงฆ์ในเขตอำเภอจอมทองโดยหล่อที่เป็นเจ้าอาวาสนะที่เป็นพระสังฆาธิการนะทำแต่งานนะทางศาสนาโดยนะไม่ได้นะทำงานให้ตัวเองเขาว่าทำงานให้ตัวเองนะก็คือการมาปฏิบัติธรรมการมาชำระศีลนั้นเริ่มต้นนะจัดมาตั้งแต่ปีนั้นนะนิมนต์พระสังฆาธิการไปจัดภายในวัดพระธาตุสีจอมทองนะในบริเวณพื้นที่นะในวัดต่อมานะก็ขยายมาเรื่อยๆนะจนมาเป็นปัจจุบันนะที่นะนะหนองหลวงแห่งนี้จัดได้มาประมาณ10กว่าปีนะตรงสถานที่แห่งนี้นะครับทีนี้การนะมาเข้าปริวาสท่านก็คิดว่าเอ้าเรามาเข้าปริวาสนะจะมีการปฏิบัติธรรมด้วยนะพอไปทุกที่บางที่ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมอะไรแต่ถ้ามาที่นี่แล้วนะก็เปรียบเหมือนคนเดินทางนะที่ข้ามสะพานนะท่านเดินทางข้ามสะพานนะสะพานมันล่มแล้วก็ตกน้ำตกน้ำตัวก็เปียกก็เลยถือโอกาสตรงนี้อาบน้ำเฉลยนะนั้นท่านนะมุ่งที่จะมาชำระนะศีลโดยการเข้าปริวาสท่านก็จะได้นะชำระนะด้านจิตใจนะด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะตามแนวสติปัฏฐาน4วิปัสสนานะก็คือความรู้แจ้งรู้พิเศษนะรู้โดยประการต่างๆภาวนานะหรือว่าปัสสนาเป็นการเห็นนะเห็นแจ้งและเห็นนะเห็นอะไรนะถึงว่าเห็นแจ้งได้แจ้งอะไร
เห็นต่างๆต่างๆนั้นคืออะไรเราจะเห็นอะไรนะก็ไม่ได้นะที่จะรู้ชัดนะเท่ากับเห็นตัวเราเองตัวเรานี่แหละนะเป็นที่นะที่จะให้เกิดนะสิ่งต่างๆที่จะเป็นคุณธรรมก็ได้นะที่จะเป็นอธรรมก็ได้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานะร่างกายแบบมันคือรูปธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้นะถึงเรียกว่าเป็นอนาลัมมณธรรมธรรมที่ไม่สามารถรู้อารมณ์จะเป็นธรรมะนะที่เป็นที่ให้เราได้พิจารณานะเพื่อให้เกิดรู้ความจริงเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นญาณเป็นความรู้จากร่างกายนี้ได้เกิดยังไงรู้ยังไงนะก็เพราะว่าความเป็นจริงของร่างกายนั้นมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะคือความจริงความแน่นอนนะซึ่งผู้ปฏิบัตินะก็จะต้องนะมีความใส่ใจมีความสนใจที่จะเข้าไปรู้นะเข้าไปดูเพื่อที่จะเห็นความจริงนี้เหมือนกับนะตอนที่นั่งนะตอนแรกไปนั่งด้านหน้านู้นนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกมาว่ามันอยู่นอกรัศมีของกล้องนะพอเขากล้องนะกล้องเขาถ่ายนะเพื่อที่จะออกบันทึกไว้นะเป็นวิดีโอเมื่อมานึกถึงนะเช่นนี้ก็ในลักษณะของการปฏิบัติเช่นเดียวกันนะกล้องนี่ก็เหมือนกับตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาที่รู้อารมณ์ด้วยความชัดเจนถ้าไม่ใส่ใจไม่สนใจนะก็อย่างที่ว่ากล้องเขาตั้งอยู่ตรงนี้นะแต่ตัวอารมณ์หมายถึงตัวของกระผมที่นั่งเมื่อกี้ก็ไม่เห็นฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็คือการมาดูตัวเองเนี่ยมาใส่ใจมาสนใจตัวเองแล้วตัวเราเองเนี่ยมีอะไรที่น่าดูก็คือความจริงนะความจริงของกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยขยับนิ่งยืนเดินนั่งนอนนะอยู่ทุกขณะถ้าเราไม่มีความใส่ใจนะไม่สนใจนะถามว่ารู้ใครก็รู้นะรู้ว่ายืนรู้ว่าเดินนะใช่นะรู้แบบนั้นแต่มันไม่ได้ทำลายความเห็นผิดนะว่าการยืนนั้นคือกายยืนการเดินนั้นนะคือกายเดินกายนอนกายนั่งกายเคลื่อนไหวแต่เป็นตัวตนนะเป็นเราที่ยืนเป็นเราที่เดินเป็นเราที่นั่งเป็นเราที่นอนเราที่เคลื่อนไหวฉะนั้นเราจึงต้องมาปฏิบัตินะเพื่อทำลายความเห็นผิดตรงนี้นะความเห็นผิดตรงนี้แหละนะชื่อว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ารูปนามขันห้านะกายใจนี้คือเราตัวเราของเราให้ออกไปซึ่งถ้าเราทำนะการปฏิบัตินั้นก็ต้องใช้ความต่อเนื่องนะใช้ความจดจ่อนะที่จะเข้าไปสังเกตนะติดต่อต่อเนื่องถ้าเราทำนะหยุดหยุดพักๆนะอุปมาเหมือนกับนะเรากระหายน้ำนะมีน้ำนะเพียงแค่หยดสองหยดหรือนะครึ่งแก้วนะค่อนแก้วข้างล่างครึ่งแก้ว1ส่วน4ของแก้ว1ส่วน3ของแก้วแล้วก็ไม่พอนะที่จะดับกระหายของเรานะได้ชั้นใดใจของเรานะที่มันจะสะอาดได้นะที่มันจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ได้ก็ต้องนะมีกำลังนะของสติสมาธิปัญญานะเข้ามาดูเข้ามารู้เข้ามาเห็นการภาวนาก็คือการสร้างสิ่งที่ไม่มี
ให้มีสิ่งที่มีแล้วให้เกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เกิดบ่อยๆให้เกิดซ้ำๆจนการกระทำนั้นเข้าไปถึงในการรู้ความจริงของสิ่งที่มีอยู่จริงๆและร่างกายของเราในส่วนที่เป็นรูปแบบจึงต้องมีถ้าไม่งั้นกายเราก็สเปะสปะเหมือนหลักสูตรวิชาการต่างๆทั้งหลายแล้วก็ต้องมีนะรูปแบบเพื่อให้ผู้ศึกษานั้นเข้าใจนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวทิศทางเดียวกันแต่รูปแบบเวลาปฏิบัตินะเราก็เอากายของเรานี่แหละนะซึ่งมองเห็นง่ายนะซึ่งเป็นอารมณ์ที่หยาบกำหนดรู้ได้ชัดด้วยการนะกราบสติปัฏฐานด้วยการเดินจงกรมนะด้วยการนั่งสมาธินะด้วยความเพียรด้วยการมีสติด้วยความรู้สึกตัวซึ่งตรงนะกับคำตรัสของพระพุทธองค์ในสติปัฏฐานสูตรนะที่ว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชันโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ภิกษุทั้งหลายนะเธอพึงพิจารณากายในกายอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำเพื่อละอภิชาเพื่อละโทมนัสด้วยอาตาปีคือความเพียรด้วยสัมปชัญโญคือความรู้สึกตัวด้วยสติแทนตัวความเพียรตัวความรู้สึกตัวตัวสติอันนี้คือตัวทำงานตัวผู้รู้รู้อะไรก็รู้กายรู้กายตามความเป็นจริงกายในกายกายทั้งหมดคือกองประชุมของธาตุทั้งสี่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประกอบกันเข้าแล้วก็เรียกกันว่าอันนี้นะเป็นอวัยวะส่วนนี้นะชื่อว่าศีรษะส่วนนี้ชื่อว่าแขนชื่อว่ามือชื่อว่าเท้าว่าขาจริงๆแล้วนะก็คือส่วนประกอบนะของธาตุทั้งสี่แต่โดยนะส่วนมากนะขาดการพิจารณานะขาดการใส่ใจสนใจในความว่ากายในกายการปฏิบัติเราจึงมาอาศัยกายที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อเข้าถึงธรรมะที่เป็นปรมัตถสัจจะสัจจะนะมีสองนะคือสมมุติสัจจะแขนมือเท้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีอยู่จริงแต่จริงโดยสมมุติกับปรมัตถสัจจะเนี่ยคือสภาวะของธาตุทั้งสี่ธาตุดินซึ่งมีสภาพของความแข็งแข็งสภาพของธาตุน้ำเอิบอาบเกาะกลุ่มสภาพของธาตุไฟเย็นและร้อนแล้วก็สภาพของธาตุลมพัดตึงเคลื่อนไหวดังนั้นเราเวลาเราปฏิบัติเราอาศัยสมมุติสัจจะเพื่อเข้าไปสู่ปรมัตถสัจจะด้วยความละความเห็นผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นผู้หญิงผู้ชายตัวสภาวะอันนี้เป็นสภาวะความจริงไม่มีหญิงไม่มีชายเราจะเรียกความเป็นเพศโดยผู้หญิงผู้ชายเป็นพระสงฆ์เป็นสามเณรเป็นอะไรต่างๆแล้วนั้นเป็นสมมุติแต่ในความจริงแล้วเมื่อมีตาก็มองเห็นเหมือนกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกก็สามารถดมกลิ่นลิ้นรับรสได้อันนี้คือของจริงที่ปรากฏตามความเป็นจริงเวลา
รับอารมณ์แล้วนะโดยผ่านสิ่งเหล่านี้ใจนะซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมก็จะไหลนะไปตามอารมณ์และนะพาให้เกิดความยินดีนะพาให้เกิดความยินร้ายนะซึ่งก็คือตัวอภิชานะและตัวโทมนัสซึ่งจุดประสงค์นะของพุทธองค์ที่ให้เราดูกายนะเพื่ออาศัยกายนั้นสำหรับละนะความยินดีสำหรับละความยินร้ายโดยเห็นว่าเป็นเพียงแค่นะสภาวะของธาตุนะดินน้ำไฟลมไม่มีนะความเป็นเราไม่มีความเป็นตัวเรานะแต่มีผู้รู้นะที่เข้าไปดูไปสังเกตอย่างต่อเนื่องนะอย่างไม่เว้นนะแม้กระทั่งทุกลมหายใจของการหายใจก็ให้มีสติรู้ทุกการหายใจนะของท้องที่พองของท้องที่ยุบร่างกายที่ขยับเคลื่อนไหวก็ให้มีสติเข้าไปรู้ไปสังเกตไปพิจารณาความจริงนั้นมีกายนะมีความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นกายที่กายสบายบ้างไม่สบายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างและใจนะที่ไปรับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งหลายที่ปรากฏมาโดยผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจจะเกิดความรู้สึกนะสามอย่างคือสมนัสดีใจนะทมนัสเสียใจนะอุเบกขาเฉยๆหรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์เหล่านี้ก็เป็นจริงนะเช่นเดียวกันพุทธเจ้าให้เราเอาสตินะเข้าไปพิจารณาเวทนานั้นๆนะไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่อิงอามิตรนะก็คือเหยื่อล่อนะได้แก่อิงรูปเสียงกลิ่นรสนะอิงกรรมคุณแล้วเกิดความยินดีพอใจเกิดความไม่ยินดีไม่พอใจเกิดความสุขเกิดความทุกข์นะเหล่านี้ให้รู้ว่าขณะนี้นะเสวยเวทนาเช่นไรเสวยเวทนาอารมณ์ที่เป็นทุกข์เสวยเวทนาที่เป็นสุขนะทางใจหรือว่าเสวยเวทนานะที่ไม่สุขไม่ทุกข์เพื่อละอภิชานะเพื่อละโทมนัสด้วยอาตปีสัมปชัญโญสติมากำจัดนะอภิชานะกำจัดโทมนัสให้ออกไปนะจากใจของเราในขณะนะขณะนั้นๆฉะนั้นคำว่าขณะนั้นๆเวลานั้นนะก็คือปัจจุบันนะที่เกิดขึ้นนะทุกขณะเพราะว่าถ้าพูดถึงนะของเวลาในสภาวะธรรมแล้วนะผ่านไปนะนิดเดียวนะชั่วเราก็พริบตาก็ผ่านไปละนะหนึ่งขณะหรือว่าเราพูดถึงพอที่จะนึกภาพได้ก็ทุกลมหายใจนะที่ตั้งแต่เริ่มต้นลมหายใจเริ่มต่อมานะตรงกลางลมหายใจนะที่ผ่านมาก็เป็นอดีตไปละหรือท้องนะที่กำลังเริ่มพองต้นพองพอมาถึงกลางพองนะตอนต้นนั่นก็เป็นอดีตไปละนะพอถึงปลายพองตอนกลางพองนะก็เป็นอดีตไปนะปลายพองก็เป็นปัจจุบันต้นยุบกลางยุบสุดยุบแต่มีต้นมีกลางมีปลายนะเราจะเห็นนะชัดตรงไหนตอนไหนนะก็อยู่ที่ว่านะสติสมาธิมีความคมนะมีความใส่ใจสนใจมากน้อยเท่าไหร่ฐานที่3เป็นฐานจิตจิตคือความคิดความคิดที่ถูกปรุงแต่งนะด้วยอารมณ์เจตสิกนะปรุงแต่งให้จิตมีราคะพุทธเจ้าให้เรารู้เวลาจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยสภาพธรรมพวกนี้มีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะ
มีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีโทสะโทสะไม่มีให้รู้ว่าไม่มีโมหะเกิดขึ้นให้รู้ว่ามีโมหะโมหะไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีจิตสงบเมื่อรู้ว่าจิตสงบจิตไม่สงบฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตที่พ้นจากอารมณ์ที่เป็นกามไปรับอารมณ์ที่เป็นมหคตะก็ให้รู้ดังนั้นเรื่องของจิตก็คือให้ปัญจภาให้เกิดความทุกข์ได้หลากหลายสังเกตว่าความทุกข์ต่างๆทั้งหลายนั้นเกิดจากความคิดบางคนคิดได้มากนอนไม่หลับกลายเป็นโรคนอนไม่หลับต้องกินยาระงับประสาทกินยาเพื่อให้หลับก็กลายเป็นติดยานอนหลับกลายเป็นโรคซึมเศร้าไม่นานก็อาจจะฆ่าตัวตายดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้มีสติรู้เท่าทันความคิดการฝึกสติจึงมีประโยชน์จึงมีความสำคัญน้อยให้เรารู้ว่าจิตอาการของจิตที่คิดรู้ทันว่ากำลังคิดอยู่ไม่ว่าเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องอนาคตส่วนมากมันก็จะข้ามปัจจุบันไปสาเหตุที่ข้ามก็เพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวขาดสติขาดสัมปชัญญะเมื่อไหร่ที่มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับจิตก็จะเห็นจิตที่กำลังคิดก็เป็นปัจจุบันขึ้นมาเปรียบเหมือนกับการเดินทางที่เราสัญจรไปมาทันทีที่เราเดินทางเราไม่รู้ทางแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มี GPS ที่จะนำทางว่าในจุดหมายที่เราต้องการไปนะจะไปทางไหนแสดงว่าเท่ากับว่าตอนนั้นเรากำลังหลงอยู่แต่มีผู้บอกทางนำทางเราไปที่ผ่านมาเป็นเส้นทางที่เราก็ขับมาแล้วขับมาด้วยความปลอดภัยก็จะไปในขณะที่สติเราระลึกได้ก็เป็นการขับที่มันปลอดภัยเช่นเดียวกันการเส้นทางของการปฏิบัติธรรมถ้ามีผู้รู้มีผู้แนะนำชี้ช่องทางแนวทางในการปฏิบัติว่าการที่เราปฏิบัติเช่นนี้ถูกหรือว่าไม่ถูกจะต้องทำอย่างไรจึงมีความสำคัญเพราะว่าการทำกรรมฐานนั้นบางทีมีอารมณ์อะไรต่างๆจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่เข้าใจเรากำหนดไม่ทันเราไม่รู้บางทีก็ผ่านหมดกำลังใจที่จะปฏิบัติหรือบางทีเราก็ไม่เข้าใจอารมณ์ของการปฏิบัติฉะนั้นเวลาปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้จักการปฏิบัติกับพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงมีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะชี้แนวทางที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติบางคนไม่เข้าใจก็เอาคำตอบจากการอ่านหนังสือจากการอ่านตำรับตำราบ้างหรือว่าไปจำสภาวะอื่นๆมาตอบบ้างก็แทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลร้ายเพราะว่าไม่ได้รู้อะไรเช่นเลยพูดถึงว่าสิ่งที่เราฝึกนั้นมันผิดก็เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องถ้าถูกแล้วก็ทำไปยิ่งขึ้นไปอันนี้เรื่องการมาดูความจริงของจิตเห็นทุกข์ที่เกิดจากจิตพ
ุทธเจ้าก็ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรก็ทุกข์นี่แหละนะทุกขสัจจะกายเรานี่นะใจเรานี่นะคือองค์ธรรมของทุกขสัจจะรูปธรรมนามธรรมอาศัยเขาเพื่อกำหนดรู้โดยจิตนะอาศัยทุกข์เพื่อกำหนดรู้แต่เราก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือทุกข์สภาพของความบีบคั้นร่างกายของเราเจ็บปวดปวดเมื่อยเหน็บชาอะไรต่างๆนะคนทุกข์กำหนดรู้แต่เหตุของทุกข์ความอยากอยากโน่นอยากนี่ให้รู้จักว่าตัวนี้นะคือเหตุของทุกข์ต้องดับมันดับเหตุของทุกข์เพราะว่าตัวเหตุนั้นนะผลมันก็คือทุกข์เราไม่ได้ไปดับทุกข์นะถ้าดับทุกข์เหตุก็ยังมีอยู่ก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆแต่เราดับเหตุของทุกข์นะเมื่อเหตุไม่มีผลก็ดับนะส่วนการปฏิบัติก็คือวิธีที่จะดับทุกข์ก็คือที่เรานะมาสังเกตมากำหนดรู้กายใจของเราตามความเป็นจริงนะที่มีอยู่ตามจริงๆนี่แหละจะให้เห็นนะความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่มีนะแล้วก็ไม่มีนะอนิจจังความที่เป็นชนิดนะมีแล้วก็ไม่มีคือความไม่แน่นอนนะความเปลี่ยนแปลงแต่ความทุกข์ขังเนี่ยความบีบคั้นนะต่อสภาพที่เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะนะมันไม่ถาวรไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและในความเป็นเช่นนั้นไม่อยากให้เป็นก็ไม่ได้นะอยากให้เป็นอย่างอื่นก็เป็นไม่ได้นั่นชื่อว่าอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้แต่เราสังเกตนะเพื่อที่จะเข้าใจนะก็คือตัวปัญญาปัญญาตัวนี้ชื่อว่าญาณความรู้นะจากสิ่งที่มีอยู่จริงเห็นพระไตรลักษณ์นะในอารมณ์เห็นพระไตรลักษณ์ในตัวรู้อารมณ์สรุปแล้วก็คือเห็นนะทั้งรูปทั้งนามหรือขันธ์ห้านะที่เป็นฝ่ายถูกรู้กับฝ่ายรู้นะเพื่อละนะความเห็นผิดฐานที่4เป็นฐานธรรมฐานธรรมก็เป็นความรู้สึกนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้อารมณ์แล้วนะมีนิวรณ์เกิดขึ้นไหมกามฉันทะนะต่อรูปที่เห็นต่อเสียงที่ได้ยินต่อกลิ่นที่ได้นะรสที่ได้นะสัมผัสที่ได้ถ้ากามฉันทะมีนะโลภะก็เกิดก็ทำให้จิตใจนะของเรามีเกิดความทุกข์นะเพราะว่ากิเลสนะเป็นสาเหตุของความทุกข์ตัวนิวรณ์ก็จะเป็นตัวกั้นนะกั้นไม่ให้นะโอกาสของสมาธิเกิดขึ้นได้นะถ้าไปติดนะกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสตรงนั้นถ้าไม่ติดนะในทางอยากได้นะก็ติดอีกอย่างหนึ่งนะติดในทางไม่อยากได้ก็คือความพยาบาทความไม่ชอบใจไม่พอใจตอนนี้ก็เป็นชื่อของโทสะนะเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งนะนิวรณ์โลภะโทสะกิเลสอีกตัวหนึ่งนะก็คือความท้อแท้หดหู่ย่อท้อไม่ขยันเกียจคร้านนะเสื่องซึมตัวนี้ก็นะพาให้จิตของเรานะที่จะไม่มีแรงไม่มีกำลังนะต่อการปฏิบัติต่อการกำหนดสภาวะธรรมจะเป็นนิวรณ์ตัวที่3ตัวที่4ก็เป็นความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านนี้จะต้องเกิดขึ้นนะตลอดขณะทุกขณะนะชีวิตประจำวันแล้วก็ฟุ้งซ่านเรามาปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมมันก็จะเห็นตัวนี้ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราก็จะพยายามนะจะบีบบังคับนะใจของเรา
นั่นก็จะเอาอกุศลเป็นอารมณ์ของกุศลจะมีพระบาลีที่ว่าอกุสโลธัมโมกุศลสะธัมมสะอารัมมณปัจเจเยนปัจโยอกุศลธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจำเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะมีความพอใจไปกำหนดเห็นหนอเสียก่อนนะกำหนดดักไว้แต่ถ้ามันเกินมานะเป็นสู่ความชอบใจพอใจก็ให้ไปกำหนดรู้ว่าตอนนี้โลภะเกิดขึ้นในใจของเราพอใจหนอชอบใจหนอนะหรือไม่ชอบใจหนอนะแล้วก็รู้ตามนั้นการกำหนดเพื่อรู้นะรู้ว่าธรรมะตัวไหนนะกำลังปรากฏไม่ได้ว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบในอารมณ์แต่ไม่ชอบในที่นี้นะคืออาสติไปรู้สึกถึงความไม่ชอบเป็นรู้ถึงความรู้สึกนะไม่ได้ไปเป็นตัวความรู้สึกไม่ได้ไปเป็นความไม่ชอบแต่รู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าหดหู่รู้ว่าสงสัยนะสงสัยคุณพระรัตนตรัยสงสัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สงสัยนะในการเจริญศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติมรรคผลนิพพานทั้ง5ตัวเนี่ยมันกลับนะในบางพระสูตรก็พูดถึงนิวรณ์นะเปรียบเหมือนกับตะปูตึงใจนะถ้าตะปูที่ตอกเนี่ยลงไปในเนื้อไม้ฝังแน่นนะเท่าไหร่ก็ถอนยากเท่านั้นนิวรณ์นะตัวใดตัวหนึ่งหรือทุกตัวนะถ้ามันปรากฏอยู่เรื่อยๆนะโดยที่เราไม่กำจัดด้วยสติสมาธิปัญญาความเพียรศรัทธาและโอกาสนะของนิวรณ์นะมันก็จะเติบโตนะไม่ใช่นะเพียงแค่นิวรณ์อาหารของนิวรณ์ก็คือความทุจริตทั้งหลายนะทางกายทางวาจาทางใจการได้ยินได้ฟังนะก็เปลี่ยนนะเป็นอาหารเพื่อไม่ให้นิวรณ์เกิดจะเป็นอาหารให้เกิดกุศลนะการได้ยินได้ฟังแล้วเราฟังเพื่ออะไรนะฟังเพื่อเอาความรู้อย่างหนึ่งนะฟังเพื่อมาดูดีดูชั่วนะในตัวของเราฟังนะเพื่อนำตัวของเรานะให้ออกจากทุกข์ฟังเอาความรู้นะก็เป็นระดับของสุตตมยปัญญานะการเรามาพิจารณานะจิตตามยปัญญาความจริงในตัวของเราว่าเรามีอะไรบ้างนะที่อันบกพร่องที่ต้องแก้ไขนะที่ต้องปรับปรุงและหลังจากนั้นนะเราก็ภาวนานะลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะนะแก้ไขสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นบาปในใจของเรานะให้เบาบางลงไปนะก็ไม่ได้หมายความว่านะเราเริ่มวันนี้นะจะสำเร็จวันนี้นะแต่เริ่มเมื่อไหร่ก็สำเร็จเมื่อนั้นนะเอาเป็นว่าในขณะหนึ่งหนึ่งนะนะเพราะว่ากิเลสนิวรณ์นั้นหรือว่ากิเลสทุกตัวนะจะเป็นโลภะโทสะโมหะนะวิจิกิจฉาทินะอหิริกะอโนตตัปปะอะไรก็ตามนะเขาจะเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลไม่ได้นะเมื่อไหร่ที่จิตเราเป็นกุศลนะอันนั้นแหละนะคือเราละไปจิตได้ละอกุศลไปแต่เราเอาแค่ขณะเดียวนะแค่ขณะเดียวแต่เป็นขณะที่ต่อเนื่องนะเป็นขณะที่ต่อเนื่องเรื่อยๆถ้าเราพูดถึงร่างกายนะเราก็บอกไม่ได้นะว่าที่เราเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี่เรานะแข็งแรงด้วยอาหารมื้อไหนก็ทุกมื้อนะที่เปลี่ยนเป็นนะโอชานะมาบำรุงร่างกายของเรานะเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นสิ่งที่นะให้เราเติบโตแข็งแรงนะธรรมะนะในทางใจเราก็เช่นเดียวกันนะอาหารใจ
ก็เราเลือกอาหารที่มีประโยชน์ทางกายชั้นใดเราก็เลือกอาหารใจนะคือกุศลทั้งหลายนะให้สู่ใจของเราบ่อยๆนะกายนะแข็งแรงใจของเราก็ต้องแข็งแรงด้วยแต่ใจนะแข็งแรงใจมีคุณภาพนะมีความสำคัญกว่าใจกว่ากายนะเพราะว่านะมันสามารถทำให้เรานะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่กายนะถึงจะบำรุงดูแลนะรักษาเอาใจใส่ยังไงนะถึงที่สุดก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะถึงที่สุดทนไม่ไหวก็ตายแต่ใจนะถ้าเราขาดการดูแลรักษานะขาดการที่ปฏิบัติธรรมใจนั้นนะก็เป็นใจที่ขาดกำลังอ่อนแอนะเป็นใจที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์สะอาดนะได้ยากการปฏิบัติธรรมนะจึงมีความสำคัญนะต่อชีวิตทุกชีวิตโดยเฉพาะนะพวกเราชาวพุทธในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตใจให้ได้นอกจากจะละชั่วทำความดีแล้วนะอันนี้สำคัญที่สุดก็คือเข้าถึงมรรคผลนิพพานให้ได้โดยเฉพาะพระสงฆ์ของเราซึ่งเป็นหัวหน้าบริษัทมาเป็นพนักงานจะเป็นพนักงานระดับนักผู้นำซึ่งก็ต้องรู้จักนะว่าในบริษัทตอนนั้นนะจะต้องทำอย่างไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรซึ่งตัวหัวหน้านะก็ต้องปรับปรุงตัวเองนะให้เข้มแข็งให้รู้จักเท่าทันเพื่อที่จะได้นะเผยแผ่คำสอนของพระเจ้านะจากความรู้นะจากการปฏิบัตินะของตัวเราอาจจะเกิดประโยชน์นะทั้งตัวเราเองนะทั้งผู้อื่นก็เท่ากับว่าการนะที่เรามีชีวิตอยู่นั้นไม่ไร้ประโยชน์นะได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยนะประโยชน์ในปัจจุบันก็ทุกขณะนะที่เราสามารถรักษาจิตใจของเราให้เป็นกุศลได้นะประโยชน์ในอนาคตก็ต้องมาจากปัจจุบันนี้เองนะเราคิดนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนที่ยังไม่เคยมาวัดพระธาตุเลยนะตอนที่ยังไม่เคยรู้ว่าวัดพระธาตุเป็นยังไงเป็นอดีตนะแต่พอมาถึงแล้วนะตอนนี้ละรู้จักวัดพระธาตุว่าเป็นยังไงนะเป็นปัจจุบันทีนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องนึกถึงวัดพระธาตุละเปรียบเหมือนนะกับการที่นะเราทำความดีเดี๋ยวนี้นะหรือทำความดีที่ผ่านมาวันพรุ่งนี้นะหรือว่าตะขณะต่อไปนะมันก็จะดีนะเพราะว่าเหตุเก่าๆดีผลนะที่ตามมาก็ดีทั้งเหตุนะถ้าเราสร้างให้บริบูรณ์นะด้วยศีลของเราบริบูรณ์นะสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณนั่นคือสภาวะนะของพระอริยบุคคลเบื้องต้นจากการปฏิบัตินะก็คือการที่เรานะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างแท้จริงก็ขออนุโมทนานะกับพระคุณเจ้านะทุกท่านทุกรูปที่ได้นะมาประพฤติวัดปฏิบัตินะด้วยการมาชำระศีลเข้าปริวัติกรรมแล้วขอให้นะอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยนะได้ครบคุ้มครองปกป้องนะรักษาพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนนะให้นิราศปราศจากทุกข์พบสุขเกษมสันต์ก็คือมรรคผลนิพพานด้วยการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุกราบพระอาจารย์3ครั้งครับนั่งคุกเข่ากราบ1กราบ2กราบ3ใครเป็นเจ้าภาพอ่ะเนี่ยคือพระ
ครับขอตัวแทนพระลูกกรรมนะครับประเคนสังฆทานครับผมเอาชูวังแล้วครับยมชูวังครับ